หมูแอบมาที่แห่งนี้ในนรกค่ะมาดูคนที่กำลัง FK ซ่อมของอยู่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเขาบอกว่าฟาร์มวิทเทอร์สเกลตันมันเกิดน้อยลงค่ะเราก็งงเนาะเพราะ 1.19 มันไม่ได้แก้อะไรอยู่กับในเนเธอร์ในนี้ลีนาแล้วทำไมวิทเทอร์สเกลตันมันเกิดน้อยลงฮะนี่คือฟาร์มวิทเทอร์สเกลตันค่ะเจ้าหมูนั่นก็อยู่ปกติดีทุกอย่างก็ดีอยู่ใกล้อ่ะมอนไม่เกิดแน่นอนต้องอยู่ให้ไกลนิดหนึ่งค่ะโอ้เราก็บล็อกที่กองไว้นี้ตั้งแต่ชาติที่แล้วค่ะยังถูกกองไว้นี้อยู่เสมอ เอาแล้วไงก็เกิดนี่แต่มันดูน้อยใช่ไหมคะเราไม่ทราบว่าเป็นปัญหาอะไรโอ้สวยมากนี่คือแบบไม่ได้ใส่เชดเดอร์อะไรนะนี่ไงก็มาอยู่นี่ฮะถ้าเกิดตามปกตินี่ตัวเองไหนดูสิอุ๊ยหัววิทเทอร์ค่ะเอานั่นไงนั่นไงมาอีกแล้วอุ๊ยก็เกิดตามปกตินี่นะก็ถือว่าไวอยู่นะแล้วก็ฐานโอ้โหฐานก็เยอะค่ะกระดูกก็40,000 เยอะจริงๆเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงรอบหนึ่งแล้วมันก็มาเรื่อยๆนะเนี่ยฟังให้ตัวเองนั่นไงคะพอเราเพิ่งฆ่าไปก็มาอีกแล้วใช้ได้ใช้ได้อยู่ไปกลับบ้านกดปุ่มแล้วกระโดดขึ้นรางรถไฟให้ทันใช้แล้วเสร็จใช้เสร็จแล้วเก็บด้วยค่ะไปโอ้โหชอบมากเลยอะออร่าหมอกสีฟ้าค่ะในแบบพวกไบโอมที่ทำจากโซแซนเนาะอะไรอย่างเงี้ยโซแซนเยอะๆค่ะสวยมากเย้นี่เห็นนะน่าจะเผลอขึ้นรถตอนไหนก็ไม่รู้สินะว้าวพอเปลี่ยนไปโอมย่าดูหมอกนั่นสิเป็นหมอกสีขาวนี่ก็สวยค่ะเส้นทางดูสิคะโอ้โหกว่าจะไปถึงโอเคมาถึงแล้วเก็บด้วยเก็บก็ได้ค่ะเก็บไปนี่คือเนเธอร์ค่ะเนเธอร์ที่แบบคิดถึงนะสมัยมาขุดเนเธอร์ไรท์โหมันเป็นสีแดงเพราะว่าในวิชั่นใช่ไหมเรามานี่เราต้องออกประตูนี้ใหม่ไม่ใช่ค่ะเราต้องไปทางนู้นต่อเพราะว่านี่คือป้ายเขียนว่า World 1.17 พุ่งไปก็ได้นะวิ่งสุดทางก็จะถึงประตูแล้วก็ออกไปเลยค่ะนี่คือ World 1.18 อ้าวไม่เดี๋ยวนะไม่ใช่อ่ะเราต้องไปอันนี้ 1.17.1 ใช่ไหมต้องไปภูเขาหิมะ 1.18 ค่ะสับสนชีวิตเล่นเองสับสนเองค่ะโหประตูเริ่มเป็นสีม่วงแล้วอ่ะดูสิแสงใกล้ถึงแล้วฮะมีจึ๊บนี่อันนี้ 1.18 โอ้ยสับสนเหมือนกันนะเนี่ยหลายประตูนี่เลยเราจะมาทำสิ่งนี้ต่อการหาเขาแพะนั่นเองค่ะแต่มิวทราบมาแล้วว่าแพะหนึ่งตัวมันจะดรอปเขาแค่1เสียงเท่านั้นค่ะดังนั้นเราจะต้องมีฟาร์มแพะแบบเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมต้นไหนที่มันดรอปเขาที่เราไม่ต้องการนี่ค่ะไม่ต้องเลี้ยงไว้เฮ้ยอย่าให้เขาชนจนเขาหักนะไม่ดีค่ะและมิวก็ขออาศัยระบบในเซิร์ฟเวอร์ค่ะเย้แพะแบกได้ทีละตัวเหรอนึกว่าแบกได้ทีละกองโอ้โหแบกได้ทีละตัวแกอย่างนี้เลวร้ายเลยอุ๊ยอย่าแบกแล้วบินได้ไหมเฮ้ยใครโอ้ยน่ารักอ่ะโอ้ดีงามมากอ่ะโอ้โหเฮ้ยอย่างนี้มิวชอบอย่างนี้ชอบไปแบกแพะแพะบอกว่าเราเข้าไม่ได้ไงเดี๋ยวตัวเองต้องทำทางให้แพะเข้าในนี้ให้ได้ไงไปแล้วใช่ไหมโอเควัด
เอ้ยนี่ไงมาแล้วค่ะโอ้โหโอ้โหเราบินไม่ถนัดเลยนะเนี่ยบ้านร้างสุดๆไปเลยโอเคผ่านข้างหน้านี้เป็นซอมบี้พิกแมนค่ะไม่ต้องกลัวอะไรเอ๋แต่ข้างหน้านั้นไม่ปลอดภัยต่อเจ้าแพะเลยค่ะโอ้ยแพะเราอุตส่าห์แบกนายมาอย่างปลอดภัยยังมาจนเราไม่ได้นะเดินทางมาอย่างนานเนี่ยจะถึงแล้วเหลือแค่โค้งนี้ก็จะถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหถ้าแพ้ตายจนถึงปากทางแล้วแพ้ตายนี้ก็ร้องไห้เป็นตัวเองได้ค่ะแพ้โอ้แพ้โอ้ยชีวิตนายสำคัญยิ่งกว่าอะไรดีอีกนะแพ้เราต้องรักษาชีวิตแพ้ค่ะเพราะเรากว่าจะได้แพ้ตัวนี้มาถ้ามันไปวิ่งชนไอรอนโกเลมหรือวิ่งชนชาวบ้านนี้ลำบากแค่ลำบากแบบเผลอไปวิ่งชนชาวบ้านอะไรอย่างงี้โอ้โหร้องไห้อ่ะโดนไอ้ร่องกุลิมตบตายแน่นอนเลยเอ้ยลืมไปตอนแรกว่าจะเอาแพ้ใส่ในหลุมค่ะเราก็ลืมไปว่าแพ้มันกระโดดสูงได้เอ้ยโอ้โหโอ้ยจะกินเองจะขุดพื้นเรื่องมันน่าเศร้าจะขุดพื้นเนี่ยแล้วก็เอาดินกลบข้างบนให้แพ้อยู่ในนี้สุดท้ายกลายเป็นคนฆ่าแพ้ซะงั้นคุณวันน้องบีช่วยขนแพ้หน่อยได้ไหมขนแพ้เหรอโอเคทางนี้ขนมา1ตัวแล้วขนมาจนถึงแล้วนะแล้วแบบจะขุดพื้นอ่ะแล้วให้แพ้มันอยู่ในหลุมอ่ะสะกิดแพ้ตายเลยอ้าวก็มันขนแบบบินมาไม่ได้ด้วยนะคุณวันน้องบีเพราะว่ามันชนบล็อกข้างบนค่ะแล้วมันโดนดาเมจน่ะอ๋อฮะอืมต้องไปไอ้นั่นเวล 1.18 นะฮะรบกวนนิดนึงได้ปึ๊บอ่ะมันเชือกหลุดเลยพอบินขึ้นปึ๊บเชือกขาดสะบั้นถึงระยะนึงปึ๊บมันขาดเลยแพ้ไอ้นั่นเลยอ่ะแพ้ร่วงลงมาเลยนี่แพ้ร่วงอ่ะเออชอบไหมชอบไหมเสียงแต่นะใช่เอ้ย อย่าจนสิไปเราต้องมาขนแพ้เนี่ยอุตส่าห์นึกว่าจะขนได้ทีละกองจะขนมาเป็นกองเลยอะนะเออแต่พอเวลาที่มันบินอะไรอย่างนี้เราก็มีพื้นที่นะเนี่ยเรามองเห็นนะคุณวานาบีมองเห็นด้านหน้าแล้วเนี่ยใช่ไหมเออใช่ด้านหน้ามองเห็นครับแต่เราต้องรักษาระยะแบบตัวเราต้องเลียดแบบเลียดสุดๆไปเลยอืมจะลองก่อนไม่เราจะไม่วาร์ปอย่างนี้ค่ะเราต้องมายืนแล้วก็กดคลิกขวาเอ็กซ์คลิกวางแพ้ก่อนให้แพ้มันเข้าไปนุ่มๆก่อนโอเคแพ้ไปแล้วแล้วเราก็ไปตามแพ้ได้แล้วไปสิเทสสิโอ้ยเราเนี่ยโอ้โหแค่ชนนิดเดียวเองชนนิดเดียวมันหยุดเหรอไม่ใช่ค่ะชนนิดเดียวมันโดนดาเมจเนาะไปโชว์สกิลชนสกิลเอ้ยโดนดาเมจนั่นไงโดนดาเมจแล้วก็หลุดเลยอะนะโอ้ยมันโดนไปตลอดทางเลยอะปะทูไม่นี่คือพยายามที่จะบินให้ได้ก่อนค่ะถ้าเราวินได้เราจะเริ่มไปได้แต่มันไม่ง่ายอะมันโดนดาเมจตลอดทางเลยอะใช่กระโดดปุ๊บติดหัวกระโดดปุ๊บติดหัวย่องย่องไปก็ได้เดินไปเอาตัวที่เลือดเต็มมาไหมอันนี้น่าจะตายใกล้ตายแล้วแหละ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปที่นู่น สงสารเอาตายแล้วมาดูตอนนั้นตายไปแล้วไม่มันเริ่มไม่เต็มเนี่ยมันโดนหลายทีไงตอนเทสเนี่ยเออแต่แปลกนะที่เราบินไม่ได้อะใช่เหมือนบินปุ๊บงึกติดอ่ะผมมันติดเอ้าตีโดนแพ้ตายเลยนั่นแหละที่ตามโดนนั่นแหละตรงนั้นเลยไอ้เดินชิดริมก็ไม่ได้เนี่ยเดินชิดริมปุ๊บมันเจ็บเลยอ่ะใช่นั่นแหละที่บอกความยากลำบากในการขนแพะในแพะหนึ่งตัวอยู่ในนี้แล้วเอาคุณวานวีไปแล้วเหรอใช่เราเปิดนี่ค่ะเราต้องเปิดภาพบุคคลที่สามอ่ะของผมเฟิร์สไอเลยจ้ะใช่แล้วเอาหัวเราค่ะขึ้นไปข้างบนสุดอ่ะเราจะมองเห็นด้านหน้าได้อย่ามายุ่งแพะเดี๋ยวตายจะมาขวางลูกขนูทำไมไหนเนี่ย
ยิงอะไรคะยิงหมูครับโอ้นั่นแหละสำคัญที่สุดเลยนี่แหละเอาหัวเราชนกับหลังคาแล้วเราก็จะมองเห็นข้างหน้างานขนส่งดิลิเวอรี่บอกเลยเดินข้ามวันข้ามคืนกันเลยเดียวเชียวต้องขอบคุณที่คุณวันนบีอยู่อะไม่งั้นนี่ขนคนเดียว2รอบเลย ยาวๆอ่ะขนแบบแต่เราก็ได้ประโยชน์อยู่นะถ้าเราเอาแพะไปที่นู่นได้อ่ะทำฟาร์มได้นะฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยฟาร์มเขาอะนะกับแพะเนื้อก็ไม่มีให้กินนมก็ไม่มีให้กินนมอะมีนะแพะเอาถังมารีดนมมันได้ค่ะได้เหรอได้มีนมให้รีดเหรอใช่แต่เป็นนมแบบนมวัวน่ะนมมิ้วนมมิ้วอะนั่นแหละไม่ใช่นมแพะเฮ้ยเมื่อไหร่อยากให้มันแบบชีสเพิ่มมาในเกมจังเลยมีนมแล้วอะทำชีสแล้วด้วยกำลังไปต้องหาพื้นที่เก็บให้มันค่ะถ้าไม่ขุดฝังดินก็ต้องเก็บในบ้านบ้านหลังไหนสักหลังนะไม่ต้องมีบ้านเก็บหรอทำที่เก็บก็ได้นะทำที่เก็บเหรองั้นตรงฝั่งทางทางนี้พื้นที่ว่างๆตรงนี้ค่ะเออโอ้โหเจอชกประตูข้างล่างเป็นน้ำนะนี่ไงรอดอยู่เห็นอยู่นี่รอดวิ่งนี่บ้านหลังนี้ได้มั้ยได้อยู่เดินรอบประตูได้อ่ะ2ฝั่งนี่ไงจะขุดให้ไงอ๋อเออขนาดนี้เอ้ยร่วง โหชีวิตแพะที่แบบรักษายิ่งชีพขังไว้ในบ้านเดี๋ยวบล็อกๆปิดทำไมแพ้กระโดดได้เหรอโอ้แพ้กระโดดได้10บล็อกไงคือมันจะกระโดดไอ้2บล็อกนั้นออกมาเหี้ยกันเหรอได้มันจีเนียสเนี่ยเกินเดี๋ยวจะปิดประตูด้วยเดี๋ยวชาวบ้านมาเปิดประตูเล่นมีมั้ยมีบล็อกมั้ยไม่มีก็จะขุดดินตรงนี้แหละเออบันไดปิดเลยแค่นี้แหละเซฟปลอดภัย Thank you คุณวันนบีเมื่อพูดถึงแพ้ค่ะเรารู้อะไรเกี่ยวกับแพ้บ้างสำคัญเลยตัวนี้ค่ะขนาดของแพ้ถ้าแพะตัวใหญ่ค่ะขนาดความสูงเขาจะอยู่ที่ 1.3 บล็อกใช่ไหมกว้าง 0.9 ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นลูกแพะจะสูงแค่ 0.65 ค่ะแล้วกว้าง 0.45 บล็อกนั่นก็คือเขากว้างไม่ถึงครึ่งบล็อกสิ่งนี้แหละจะช่วยให้เราทำฟาร์มแพะได้อย่างง่ายเลยค่ะอีกหนึ่งข้อมูลที่สำคัญเขาบอกว่าแพะกระโดดได้สูง10บล็อกนะโอเคดังนั้นกำแพงค่ะที่เอาไว้ทำฟาร์มแพะมันต้องสูงกันสักนิดนึงกว้าง 0.9 0.9 มีการควบกล้ำด้วยรอเรือรอลิงนี้ชัดเจนจริงๆเอาล่ะทางขึ้นไปค่ะฟาร์มที่อยู่เล็งไว้ตรงพื้นที่นี้อย่างแน่นอนอุ้ยมันใหญ่ใช่ไหมใช่แล้วเอาเต็มรัศมีเลยไหมคะไม่ๆๆเราจะเว้นพื้นที่ไว้สักนิดหนึ่งค่ะเผื่อไว้เดินเล่นๆสัก3บล็อกในแต่ละด้านเนี่ยโค้งมาแล้วความสูงแพ้กระโดดได้10บล็อกมิวจะเผื่อสัก15บล็อก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12บล็อกก็พอแล้วมั้ง12ก็น่าจะเหลือเฟือค่ะแล้วก็ล้อมกรอบทั้งหมดนี้ไปเลยเอาล่ะไปเตรียมของมาแล้วค่ะที่ต้องใช้หลักเลยก็มีแค่พิตันค่ะแล้วก็ดิฟเฟนเซอร์แล้วก็เรสโตนแล้วก็กระจกค่ะของที่ต้องใช้นั้นง่ายมากๆเลยเนาะโอเคตรงนี้เป็นทางเข้าออกค่ะทำเส้นทางไว้นิดหนึ่งแล้วเราจะไปทำฟาร์มแพะค่ะที่อยู่ด้านบนนู้นในเมื่อลูกตัวน้อยใช่ไหมคะมีขนาดตัวเล็กมากรูปแบบของเราก็จะง่ายมากๆเลยโอเคเราวางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะไปตรงนี้แล้วก็วางแท็บดอถ้าเราสับสวิตช์แท็บดอโหสับสวิตช์ตรงนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะนี่ไงล่ะพื้นที่สับปุ๊บนี่ถ้าเราสับสวิตช์ตรงนี้ใช่ไหมปกติแพะค่ะสามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้ถ้าเราสับสวิตช์ลงปุ๊บลูกแพะตัวใหญ่ค่ะที่โตเต็มที่แล้วอ่ะมันจะไม่ร่วงลงไปข้างล่างค่ะเพราะขนาดตัวของเขาอ่ะทำให้เขาร่วงลงไปข้างล่างไม่ได้ค่ะแต่ลูกแพะตัวน้อยจะสามารถร่วงลงไปข้างล่างได้แล้วเราก็วางกระจกมาเลยค่ะแพะมีขนาดความสูง1บล็อกกว่าใช่ไหมเราก็วางพื้นที่ให้แพะสัก2บล็อกหรือ3บล็อกแบบนี้ก็ได้ค่ะด้านบนสุดนี้ก็วางกั้นไปเลยแค่นี้ค่ะแพะก็จะออกไม่ได้แล้วก็จะอยู่ในนั้นทีนี้ด้วยระบบให้อาหารที่แบบง่ายขึ้นใช่ไหมคะบอกก่อนเราจะวางตัวนี้ค่ะเป็นดิสเพนเซอร์ที่ข้างในใส่ถังน้ำไว้ปิดกระจกจะให้อาหารแพะก็นี่เลยถูกต้องค่ะแล้วก็พอหยุดให้อาหารก็สับสวิตช์คืนค่ะแค่นี้มันง่ายมากออกไปหนึ่งตัวแล้ว
ิดคืนก่อนอย่าออกอย่าออกค่ะขนส่งทีละตัวยิ่งชีวิตแพ้มีค่าด้วยเราจะพาแพ้ขึ้นตรงนี้ได้ไหมดังร้านโอเคโอ๊ยโอ๊ยทำไมไปโอ้แพ้ไม่ได้โดนดาเมจนั่งร้านค่ะแต่แพ้โดนดาเมจบล็อกโอเคค่อยๆขึ้นค่ะงานนี้ต้องกินแล้วเราจะเอาแพ้เข้าไปในนั้นยังไงนะลงประมาณนี้อ้าวแล้วก็ไปนู่นอีกแล้วโอเคได้แล้วค่ะกว่าจะได้แต่ละตัวเราต้องเอาลงมาคู่เลยค่ะเฮ้ยลงไป2ตัวเรียบร้อยวางบล็อกกันค่ะเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ลูกแพทที่เราได้ใช่ไหมเราจะไม่ให้เขาลงไปข้างล่างทันทีค่ะเราจะให้เขาขยายพันธุ์อยู่ข้างบนนี้ก่อนจนได้แบบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หลายๆตัวเนาะอ่ะพอปล่อยน้ำแพก็จะลอยขึ้นมาด้านบนค่ะเราก็ให้อาหารได้นี่ลบน้ำทำให้อาหารได้สะดวกค่ะโอเคลูกแพทที่อยู่ในนี้ก็ปล่อยไว้ในนี้ค่ะเราจะร้อยเขาโตก่อนให้มีลูกแพ้ได้ในนี้หลายๆตัวเนาะเอ๊ะเกือบลืมไปเลยค่ะเอาเรสโตนมาด้วยกับสติ๊กกี้ฟิตตันมาด้วยจะเอามาทำอะไรอันตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับระบบอะไรมากมายค่ะเพียงแค่ความสะดวกเท่านั้นเองที่อยากจะทำนี่ค่ะวางแบบนี้ไปเลยสมมุติเราขึ้นมาให้อาหารข้างบนนี้ใช่ไหมเราแบบเอ้ยมันไม่มีน้ำอะไรตรงนี้สิ่งที่มิวอยากจะทำก็แค่อยากจะจับสวิตช์ตรงนี้ค่ะให้มันมีน้ำอ่ะแค่นั้นแหละใช่คือแบบแค่ระบบสับสวิตช์ที่อยู่จากด้านล่างนี้ค่ะเอาขึ้นไปข้างบนก็คือแค่นั้นล้วนๆเลยที่ตั้งใจอะไรนี่นึกว่าจะเป็นอะไรที่มีเรื่องราวสาระสำคัญเปล่าค่ะแค่ความแบบง่ายไงง่ายขึ้นเงื่อนดูดีขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะโอเคตรงนี้เป็นแบบสวิตช์ฉุกเฉินฉุกเฉินค่ะแล้วเราก็ได้ฟาร์มมาแล้วไม่จริงจะปล่อยน้ำไว้ตลอดก็ได้นะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่าบางทีบางคนอาจจะรู้สึกแหลกแกเวลาที่สัตว์มันเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงในน้ำเยอะๆค่ะก็เลยเป็นแบบเออเก็บน้ำก็ได้ประมาณนั้นค่ะมีทั้งเก็บก็ได้ปล่อยก็ได้ได้ทั้งคู่ค่ะตอนก่อสร้างก็ลืมไปเลยค่ะว่าแพ้มันจะดอบเขาเมื่อมันวิ่งชนบล็อกที่เป็นบล็อกแค่ประเภทพวกนี้เท่านั้นค่ะก็จะมีพวกทานเอเมอรัลด์เนาะที่เป็นออร์ค่ะแล้วก็เหล็กแล้วก็ล็อกแล้วก็แพ็กไอซ์สโตนค่ะต้องเป็นไอรอนออร์ไอรอนบล็อกไม่นับค่ะโอเคมิวต้องแก้รูปแบบฟาร์มนิดนึงค่ะประมาณว่าใช้ไม้ล็อกก็ได้อะไรอย่างนี้ข้าวหน่อยเร็วน่าจะได้อีกรอบแล้วค่ะอ้าวยังไม่ถึงกูดาวยังไม่หมดเนี่ยแพ้ความสูง1บล็อกกว่าใช่ไหมเวลาที่มันวิ่งชนค่ะมันวิ่งชนแค่2บล็อกแค่นี้แหละก็รื้อบล็อก2บล็อกนี้ออกเลยแล้วก็วางไม้ล็อกมาอยู่ว่ามันใช้ได้อะตอนแรกว่าจะใช้เป็นสโตนใช่ไหมแต่คิดไปคิดมามันก็ง่ายใช่ไหมแต่แบบเออไม่ใช้ก็ได้ค่ะขี้เกียจแวะไปเอาสโตนจะให้ขุดสโตนก็ขี้เกียจเกินไปฟาร์มสโตนที่มีอยู่ 500,000 ก้อนตรงนั้นก็โอ้โหไกลเหมือนกันใช่ไหมหลายพันบล็อกอะทำไมไม่ขุดสโตนล่ะพี่ก้อนหินมีทั่วไปเอ้าคนมันขี้เกียจค่ะโลกไปคราฟสอนให้เราขี้เกียจมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองถ้าเราขี้เกียจฟาร์มหินเราก็ต้องมีฟาร์มก้อนหินใช่ไหมแบบออโต้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่นั้นอยู่ไกล เออมันก็เป็นมุกเล่นแหละเนาะก็แล้วแต่ค่ะไม้ล็อกก็ได้ก็ใช้ไม้ล็อกเนี่ยแหละฮัลโหลจ้ามันนี่เหนื่อยแล้วตัวเองในพาร์ทก่อนมิวบ่นไปใช่ไหมว่าทำไมเขาไม่มีนมแพ้เลยเราอยากได้นมแพ้ค่ะแต่เราไม่ได้อยากได้นมวัวอยากจะเอาแพ้มาอยู่ตรงนี้แพ้ไม่สนแล้วแพ้สนไหมเออแพ้สนอยู่ค่ะมานี่มานี่มานี่มาตัวเองมานี่เร็วเร็วเข้าไปอยู่ในนี้โอเคเงียบแล้วก็หาบล็อกอะไรสักบล็อกหนึ่งสว่างสว่างเลยแพ้กล้ารู้ว่าเจ้าฉลาดแพ้แต่แบบอย่าเพิ่งไปได้ไหมอะไรอย่างนี้มานี่แพ้โอ้โหแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวเด้งออกไปเลยนี่เพ้โอเคถ้าเป็นแบบนี้แพ้จะออกได้ไหมเฮ้ยปิวว่าจะได้อะ
ไม่ต้องรอดูต้องรอดูถ้าออกได้ก็แปลว่าได้แหละแต่เขาไม่น่าจะกระโดดออกได้อะเพราะว่ามันมีบล็อกกั้นอยู่บนหัวแต่ไม่เสี่ยงกั้นนี้ไปเลยอะเล่นเต็มที่รับรองยังกับคุกหนาขนาดนี้ไม่ขังเราในคุกเลยล่ะแพ้ก็ว่างั้นแหละมีถังในมือหนึ่งถังไงนี่ไงตักนมได้มีคนสงสัยว่าทำอะไรเขาสงสัยทำอะไรเอ่ยคือแถวนี้ใช่ไหมอะเท่าที่เห็นนะมันไม่ค่อยมีวัวไงเออเราก็เอาแบบแพ้มาเผื่อว่าอยากจะเอาไว้ล้างคำสาปหรืออะไรก็ตามแต่ก็นี่ค่ะมีให้นั่นเองบริการถึงที่ถ้าขนาดนี้แล้วมันต้องบริการทุกระดับประทับใจอะนี่ไปถังให้ด้วยเลยอ่ะใครอยากจะกินนมกินนมก็อยากจะกินนมอ่ะก็เต็มที่แล้วกันเนาะนั่งขุนแพ้จนรอแพ้โตจนรากงอกเลยค่ะตอนนี้โอ้โหน่าจะเยอะเพียงพอแล้วแหละเนาะเอาล่ะเรามาเริ่มเทสระบบกันดีกว่าเติมน้ำไปให้อาหารได้ไหมยังค่ะให้ได้ให้ได้แล้วให้ได้แล้วเอ้ยผิดรอบมาแล้วสินะให้อาหารไปให้แพ้มันฟิชเชอริ่งกันแล้วเราก็สับสวิตช์นี่ปุ๊บอุ๊ยอะไรเอ่ยร่วงลงไปข้างล่างไม่ต้องห่วงว่าลูกแพ้น้อยจะตายอ่ะมันไม่ตายหรอกแพ้มีความสามารถต้านทานดาเมจการตกจากที่สูงเนาะแล้วเจ้าตัวพ่อนี้เป็นยังไงบ้างเห็นไหมไม่ร่วงลงไปเลยค่ะเติมน้ำไปสิเห็นไหมก็ไม่ร่วงลงไปอ่ะมีแค่ลูกแพ้น้อยที่ร่วงลงมาเดี๋ยวนะทำไมตัวเองทำเป็นตัวเดียวล่ะเจ้าไม่ได้มีตัวเดียวนะเฟ้เอ้ยอย่าไปหลอกตาว่ามีตัวเดียวนะนี่ได้มาหลายตัวค่ะแล้วเราก็ต้องรอให้เจ้าแพ้พวกนี้ค่ะโตรอกันอีก20นาทีเป็นขั้นต่ำแล้วสินะเอาล่ะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะนี่ก็ไม่ต้องอะไรแล้วก็แค่อ้อรอแพ้ค่ะเดี๋ยวนะไม่หลังเราต้องเป็นบล็อกแบบนี้มาไหมเฮ้ยมาแล้วไม่ดอบไม่ได้อะคือเราต้องอ้อรอแพ้ติดผนังใช่ไหมมาสิตัวเองอีกรอบไม่มาแล้วเฮ้ยมันไม่มาเพราะเราขยับตัวเดียวไปค่ะก็บอกว่าชาร์จไม่ถึงเฮ้ยกำลังวิ่งไปชาร์จเอ้ยโดนตัวผู้เล่นไม่ได้เขามาแล้วเป้าหมายชัดเจนค่ะเจตนารมณ์ของนายนั้นชัดเจนมากเอ้ยดอบแล้วค่ะตีได้เขามาหนึ่งข้างค่ะโอ้แอดมายเออร์นี่คือเขาแพ้ค่ะที่ได้จากสกรีมมิ่งโกสต์ใช่ไหมคือแพ้ที่มันชอบแผดเสียงร้องอะแปลว่าไอตัวนี้ไอตัวส่งเสียงร้องน่ารำคาญเจ้าเอ้ยตันเนื้อไปอีกรอบนะลูกเอามาอีกเขาสิเขาบอกว่าใกล้ไปอะเวลาที่มันใกล้ไปมันจะไม่ชาร์จมาแล้วเจตนารมณ์ชัดเจนมากอะตัวเนี้ยค่อนข้างชอบนะฮะอ้าวบอกว่าจิตารมชัดเจนแล้วมาแล้วเฮ้ยเราเคลื่อนที่ก่อนฮะไม่ดอบอะไม่เป็นไรมาเลยเขาพุ่งอีกแน่นอนเนี่ยพอดูลักษณะแล้วชอบพุ่งมากเลยเอ้ยหลบไม่ทันแต่เจ้าตัวนั้นเนี่ยรู้สึกแบบนิ่งมากเงียบมากอะไม่แบบไม่มาเลยอะตัวนี้ค่ะเดินตามเราตลอดเลยอะดอบสองอันค่ะแพ้ตัวเดียวกันจะดอบเขาแพ้ใช่มาที่เป็นเสียงเดียวกันตัวนี้เจตนารมณ์มาแล้วค่ะเจตนารมณ์มาแล้วเฮ้ยดอบด้วยเอาล่ะดอบหนึ่งเขาค่ะเป็นอะไรเอ่ยเป็นฟิวค่ะเก่งน่ากลัวมากเลยเนาะมาท่านเจตนารมณ์เจ้าชัดเจนกรุณาชัดเจนอีกสักรอบหนึ่งค่ะใหม่แล้วมันเดินเฉยๆตัวเองอยู่ใกล้ไปไม่ต้องห่วงไม่ชนค่ะไม่ชนต้องไกลกว่านี้เดินหนีก็ได้อุ้ยอุ้ยโตเยอะเลยอุ้ยโตอีกแล้วเอาล่ะไม่เป็นไรค่ะทีนี้แพ้ที่หมดเขาแล้วมิวแนะนำค่ะตีทิ้งไปเลยเพราะมันจะไม่ดอบเขาแพ้ที่เป็นเสียงอื่นแล้วตัวไหนดอบฟิวค่ะมันจะดอบฟิวตลอดชีวิตมันนั่นแหละถ้ามันมีเขาแพ้งอกมาเพิ่มเติมนะนี่ไงล่ะได้แล้วนี่สองเขาแพ้ทีนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรมากค่ะ
อย่างแรกสุดห้ามแพ้สเต็กกันเด็ดขาดที่อยู่ข้างล่างนี้เพราะไม่งั้นมันจะดบเขาเดียวกันค่ะอันนี้คือระบบเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์นี้นะถ้าเป็นแบบผู้เล่นธรรมดาในวงทั่วไปไม่ต้องกังวลค่ะงั้นเรามาฟาร์มกันเลยดีกว่าจากที่วิจัยแพ้มาเป็นชั่วโมงใช่ไหมคะมีรู้อะไรบ้างอย่างแรกเลยอ่ะแพ้จะมีพฤติกรรมที่ว่าถ้าเป็นตอนคืนค่ะเขาจะเหมือนจ้องมองมอนเตอร์ที่เกิดด้านนอกกรงใช่ไหมหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะทำให้เขาพุ่งชนน้อยลงเราก็เลยต้องใช้การนอนเนี่ยเพื่อข้ามวันแล้วก็เวลาทีนี้แพ้ค่ะจากที่ทราบคือเขามีคูดาวน์ค่ะซึ่งสูงสุดคือ5นาทีในการพุ่งชน1ครั้งอ่ะคือต้องลุ้นเอาค่ะว่าไอ้ใน5นาทีนั้นอ่ะแพ้มีอารมณ์ที่อยากจะพุ่งชนเราเมื่อไหร่ค่ะเราก็จะพุ่งชนเราเมื่อนั้นแต่แบบมันก็ไม่ง่ายเลยเป็นงานที่ใช้เวลาพอสมควรค่ะเราพยายามที่จะหลอกล่อแพะด้วยการไปยืนเนาะในทิศทางต่างๆค่ะให้แพะพุ่งชนเรามันก็พุ่งนะแล้วก็บางทีเขาก็ดรอปค่ะบางทีเขาก็ไม่ดรอปแต่ว่าส่วนใหญ่ประมาณสัก 70% 80% เขาก็ดรอปเขานั่นแหละเราก็เลยได้มาหลายเขาค่ะในการฟาร์มในครั้งนี้แต่ยังไงก็ตามเป้าหมายของมิวในครั้งนี้คือการได้เขาค่ะที่มีเสียงเพลงทุกๆเสียงที่วีของแพ้ไหนๆคือสิ่งที่รอมานานแล้วตั้งแต่แพ้ที่ถูกเอาเข้ามาในเวอร์ชั่นก่อนใช่ไหมคะว่ามันมีเขาแพ้นะแต่มันมาในเวอร์ชั่นมือถือก่อนไงใน Minecraft ตาวายังไม่มาค่ะตอนนี้มาแล้วก็ขอจัดเต็มเลยแล้วกันเราพยายามที่จะหาให้ได้ครบทุกเขาค่ะไม่มีเขาไม่มีเราในวันนี้เขาของเขานั่นก็คือเขาแพ้นั่นเองวิบซีกอ่ะโอ้เจ้าตัวนี้ตัวแถมด้วยกำลังดูเลยว่าได้อะไรมาแล้วเออเวลาจะพุ่งก็พุ่งพร้อมกันเนาะได้แล้วค่ะพรเด้อโอ้โหหามาจังนั้นโอ้โหมาเอาคู่เลยตัวเองไปขออีกรอบหนึ่งได้ไหมอีกรอบหนึ่งเอาไหมเขาน่าจะไม่ตีเราอีกรอบหนึ่งง่ายๆไปนู่นเลยค่ะไปนู่นเลยตั้งนานค่ะนานโอ้ได้มาหลายอย่างในที่สุดยอดนี่ตารางค่ะเสียงจากเขาแพ้ของเราก็ได้ครบแล้วเสียงจากเขาแพ้ธรรมดา4เสียงค่ะพอนเดอร์จริงค่ะติ๊กแล้วอันสุดท้ายเป็นฟิวมีว่าเสียงนี้น่ากลัวมากต่อมาเสียงจากเขาแพ็คขี้โมโหที่มันชอบกรีดร้องประจำเลยใช่ไหมตัวแรกค่ะอันนี้เป็นแอดมายเออร์เนาะเสียงคอค่ะดังยาวที่สุดแล้วมั้งเนี่ยขอฟังอีกรอบสิแล้วก็เยินค่ะเออเสียงของเขาก็คล้ายๆกับเยินเหมือนกันนะแบบเอออย่างเงี้ยท้ายที่สุดมิวขอนำเสนอตัวนี้ค่ะดรีมถ้าถามว่าอะไรที่เราชอบที่สุดน่าจะเป็นตัวนี้ค่ะสิงมันเป็นเสียงที่ฮาที่สุดแล้วอันนี้ให้คะแนนเต็ม10ค่ะชอบมากเขาแพะเสียงนี้ไปเลยเขาแพะค่ะทั้ง8เขา8เสียงโอ้โหในที่สุดมิวก็ได้มาครบแล้วทุ่มเทแทบตายกับของไร้สาระอย่างนี้เหรอเฮ้ยมันไม่ได้ไร้สาระนะมันเป็นของนี่มาใน 1.19 ค่ะแล้วมันฟาร์มได้ยังไงล่ะเราก็ต้องมาฟาร์มกันสิใช่ไหมโอเคดูอุปกรณ์ค่ะที่จัดเอาออกไปเพื่อเรียงเขาแพ้เข้ามาในตัวเนาะ EP นี้ค่ะเราก็คุ้มค่าแต่ใช้เวลานานเป็นมิชชั่นของคนใจเย็นจริงๆก็ลากันไปก่อนค่ะได้เขาแพ้มาแล้วในอีพิโซดหน้าเราจะมาฟาร์มอะไรหรือว่าเราจะมาทำอะไรไว้เจอกันในตอนต่อไปแล้วกันบ๊ายบายค่ะ